แค่มีคอมมีหูฟังมีแพชชั่นมีใจรักมีไอเดียมีสถานที่พร้อมเริ่มต้นทําเพลงได้เลยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมตองพะโลแล้วก็รายการคลาสเอนะครับห้องเรียนสําหรับคนมีคลาสแสนงนะครับมีคนถามมานะครับว่าเอยากจะให้ทําคลิปนะครับแนะนําสําหรับมือใหม่หน่อยละกันนะครับว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอยากจะเริ่มต้นทําเพลงเนี่ยนะครับจะต้องมีอะไรบ้างจะเตรียมตัวยังไงผมก็เลยมาทําคลิปนี้เนี่ยให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะเป็นนักทําเพลงสิ่งไหนนะครับที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีบ้างและสิ่ง ไเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องมีในช่วงแรกแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร e นะครับก็สามารถมากดซับสไคร์ที่ช่องได้เลยส่วนใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับก็สามารถกดไปสมัครกันได้เลยนะจ๊ะ ในส่วนของสิ่งที่จําเป็นกันหน่อยดีกว่านะครับข้อแรกเลยนะครับไอเดียนั่นเองครับเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ในตัวของทุกๆคนอยู่แล้วจริงไหมครับว่าเวลาที่เราอยากจะทําเพลงสักหนึ่งเพลงเนี่ยเราจะต้องมีไอเดียสักหนึ่งอย่างเพื่อที่เราจะเอากันไอเดียตรงนั้นเนี่ยที่เราคิดออกมาได้เนี่ยเอามาทําน,นั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยเวลาที่จะทําอะไรก็ตามนะครับผมมักจะมีเข้าคงไอเดียมาก่อนนะครับอ่านี่เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการมีไอเดียที่ดีเนี่ยก็จะทําให้เพลงเนี่ยประสบความสําเร็ เบรคโฟลในการทํางานก็จะไวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทีนี้มีไกด์น,นิดนึงนะครับสำหรับใครที่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีไอเดียไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ทำยังไงดีนะครับผมแนะนําว่าฟังเพลงของคนอื่นเยอะๆฟังแนวที่คุณชอบผมเชื่อว่าอาจจะมีบางอย่างนะครับจากเพลงเหล่านั้นที่คุณฟังเนี่ยมีไอเดียเนี่ยแล่นเข้ามาในหัวก็ได้หรือถ้าอย่างนั้นเนี่ยยังไม่เกิดไอเดียเนี่ยลองไปหาแบบลูปเสียงหรือว่าแซมเปิลเสียงเนี่ยนะครับลองเข้าไปที่เว็บ spy.com นะเว็บนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับสำหรับการเริ่มต้นทําเพลงยควรจะต้อง รู้จักเว็บนี้เลยนะครับเป็นเว็บไซต์ที่คุณสามารถเข้าไปฟังพวกลูปเสียงกีตาร์ลูปเสียงร้องลูปเสียงเป็นโนหรือว่าลูปเสียงกองการฟังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นการเปิดจินตนาการทําให้เรานึกถึงอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้อันนี้คือไอเดียเมื่อเรามีไอเดียแล้วอย่าลืมจดเอาไว้ละกันนะครับส่วนใครที่จดไม่ได้แนะนําหยิบโทรศัพท์ร้องใส่เข้าไปเลยเป็นภาษาต่างดาวก็ได้อย่างเช่นเดเเดเี๋ยวผมทําประจำครับอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็ทําแบบนี้อยู่ใช่ไหมฮะเมื่อเรามีไอเดียแล้วนะครับสิ่งที่มือใหม่จำเป็นต้้อองมีีขท่ ก็คืออุปกรณ์สําคัญนะครับที่จําเป็นต้องมีในช่วงแรกอย่างยิ่งเลยก็คือคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กก็ได้หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้3ส,สิ่งนี้ละครับที่จะช่วยเอาไอเดียในข้อแรกเนี่ยเอามาเรียบเรียงเอามาแต่งนะครับเอามาทําบีทกันในโปรแกรมทําเพลงนั่นเองนะครับสตัวนี้ถ้าเราไม่มีเนี่ยแล้วเราจะเอาไอเดียของเราเนี่ยไปใส่ที่ไหนในการทําเพลงถูกไหมเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์จําเป็นต้องมีอย่างยิ่งเลยจะเป็นแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเป็นโทรศัพท์มือกก็ได้้เพรราาาะว่สมัยนนีท มือถือก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับอย่างเช่นก็จะมี Band l a b ใช่ไหมมี FL Studio Mobile มี g a l a s Band นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะมี Logic Pro สําหรับ iPad ด้วยนะครับก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับว่าแต่ละโปรแกรมทาเพลงเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะเรียนรู้นะครับการใช้โปรแกรมแบบพื้นฐานนะครับผมก็จะมีคอร์สเรียนนะครับให้คุณได้มาเริ่มมาเรียนกันด้วยนะครับสำหรับคอร์สเรียนการใช้โปรแกรม Logic Pro X FL Studio นะครับสอนครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับการอูปเข้ามาปรเซสทําทเพลงการทําบีทรวมไปถึงการแต่งเสียงร้องต่างๆเนี่ยก็ คอร์สนี้ด้วยนะครับลองมาสมัครกันได้เลยนะครับ อย่างที่3เนี่ยนะครับที่มือใหม่ควรจะต้องมีเนี่ยคือหูฟังหรือลำโพงแบบมอนิเตอร์ครับต้องบอกอย่างนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันจะไม่ต้องมีหรอในเมื่อคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีลําโพงอยู่แล้วถูกไหมผมบอ,อกอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราทําเพลงเนี่ยเราไม่ได้ใช้สปีกเกอร์มอนิเตอร์สําหรับทําเพลงเนี่ยเวลาเราฟังจากตัวแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยลำโพงที่มันไม่ค่อยจะมีย่านครบเท่าไหร่นะหรือจะเป็นเพลงที่มันมีเบสแบบกระหึมกระหึมอะ่ะแต่ว่าในตัวแล็ปท็อปของเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะออกเสียงเบส Hey, บางย่านความถี่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะได้ยินได้เพราะฉะนั้นในแง่ของการทำเพลงเนี่ยเราจะรู้สึกทําแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันทําแล้วเสียงมันเพีย้ยนเพราะฉะนั้นหูฟังนะคบเป็นสิ่งที่จําเป็นมา,มากๆเลยถ้าเกิดว่าอยากจะให้เริ่มต้นเนี่ยอยากให้เริ่มต้นที่หูฟังก่อนละกันส่วนถ้าเราใช้หูฟังไปนาน,านานแล้วเราก็ค่อยไปหาพวกลําโพงก็ได้แต่ว่าทั้ง2อ,อย่างนี้อย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าหูฟังทุกอย่างเนี่ยจะเอามาใช้ในการทาเพลงได้ต้องเป็นหูฟังมอนิเตอร์อาเฮดโฟนมอนิเตอร์นะครับลำโพงก็เหมือนกันต้องเป็นลําโพงแบบเป็นส ลำโพงโฮมเทเตอร์ลำโพงคอมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีย่านความถี่ที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นบางลำโพงเนี่ยเสียงแหลมเลยมาตั้งแต่ต้นทางเลยหรือบางลำโพงเนี่ยแหลมหายมีแต่เสียงทุ้มอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นการทำเพลงก็จะทำให้เราแก้งานบ่อยเพราะว่าเราได้ยินแบบไม่ถูกต้องกันเองนะครับ อย่างที่4เนี่ยผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับผมกําลังพูดถึงสถานที่ที่ใช้ในการทําเพลงนั่นเองครับหลายคนเนี่ยนะครับเกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์ตองบอกว่าสถานที่มันจําเป็นนะทาที่ไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอจริงอยู่ครับถ้าเกิดว่าเรามีแล็ปท็อปเครื่องหนึ่งใช่ไหมแล้วเรามีหูฟังเนี่ยเราจะไปทําที่ไหนก็ได้แต่สถานที่เนี่ยนะครับที่เราเลือกจะไปทำเนี่ยควรจะต้องอยู่ในสถานที่ที่มันค่อนข้างเงียบนิดนึงเช่นร้านกาแฟหรือจะอยู่ริมทะเลก็ได้นะอยู่่ามกลางภูเขาสถานที่แต่ละสถานที่เนี่กก็จะบบ่งงงออโทนขเพล มาจากสถานที่ที่แตกต่างนันก็ได้อย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมอยากจะทําเพลงที่มันออกชิลชิลสบายๆบยเนี่ยอาจจะไปนั่งทาเพลงอยู่ริมชายหาดก็ได้หรือว่าจะไปนั่งอยู่บนภูเขาวิสวสวยๆอะไรประมาณนี้มันก็จะช่วยเปิดจินตนาการในการสร้างตัวโนโ้ตหรือว่าการเรียบเรียงเพลงของคุณด้วยนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้หูฟังแต่ว่ามีลําโพงแบบนี้เลยนะครับก็หาห้องดีๆแล้วกันนะครับในการทาเพลงควรจะเป็นห้องที่จะไม่ได้มีอะไรมาบางังมอนิเตอร์นะมีโต๊ะทํางานที่มันเรียบร้อยวางลําโพงได้วางคอมได้นะครับเหมาะ กับการนั่งนานๆในการทําเพลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับที่มือใหม่ควรจะต้องหาในการทําเพลงนั่นเองนะครับ วนข้อสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะแนะนํามือใหม่นะนั่นก็คือเรื่องของ p a ชชั่นนั่นเองนะครับเวลาที่เราหลงรักหรือว่าคลั่งไคล้ในการทําอะไรบางอย่างเนี่ยที่เขาเรียกว่า p a ชชั่นเนี่ยเราจะทํามันโดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ฝืนนะเราจะทํามันอย่างมีความสุขเราทําสิ่งนั้นมาประมาณ 6- 7ชั่วโมงแล้วเรายังรู้สึกว่าไม่เบื่อรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากมากเลยกับอีกอย่างหนึ่งที่เราทําโดยที่เราฝืนโดยที่เราไม่ได้มีแพชชั่นในการทาเนี่ยผมว่า2 3าชั่วโมงเราก็รู้สึกท้อแล้วจริงไหมครับผมมองเลยนะครับว่าม,มือใหม่เนี่ยควร แพชชั่นในการทำนะครับทำยังไงถึงจะมีแพชชั่นใครมีเทคนิคสร้างแพชชั่นในการทําเพลงเนี่ยลองพิมพ์มาบอกข้างล่างก็ได้นะครับแพชชั่นของผมเนี่ยมาจากศิลปินครับผมไปตามดูศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เขาโชว์ดีเจอะไรประมาณนี้ดูแล้วเนี่ยผมอยากจะไปยืนอยู่บนจุดนั้นจุดที่เรายืนเปิดเพลงของตัวเองแล้วมีคนเป็นหมื่นหมื่นคนเนี่ยเฮ hey, กับเราอยู่ผมเลยก้าวเข้ามาในจุดที่เป็นดีเจแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานเพลงของตัวเองที่เป็นแนว EDM เป็นแรงขับดันนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยอยากจะทําเพลงเชื่อไหมในช่วงแรกๆเนี่ยผมทําวัา ละ7 8ถึง8ชั่วโมงนอนก็นึกถึงเมโลดี้ตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกว่าแพชชั่นสูงมากเลยแล้วคุณล่ะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับอลองดูแล้วกันนะว่าการหาแพชชั่นเนี่จะเป็นยังไงบ้างสําหรับแต่ละคนนะ เรามาพูดถึงสิ่งที่ยังไม่ต้องมีสําหรับมือใหม่แต่อนาคตเมื่อคุณข้ามผ่านคําว่ามือใหม่ไปแล้วเนี่ยต้องมีสิ่งสิ่งนี้เหมือนกันนั่นก็คือปลั๊กอินราคาสูงสูงครับแต่อย่างนี้ครับการที่เราใช้ปลั๊กอินที่อยู่ในสต็อกปลั๊กอินเนี่ยในโปรแกรมทําเลงเนี่ยเขาจะแถมปลั๊กอินมาให้อยู่แล้วเช่น Logic ProX FL s t u d i o Cubase บสไอเบตันไลฟ์คุณไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อข้างนอกเสริมเข้ามาเลยคุณศึกษาใช้ปลั๊กอินที่อยู่ในโปรแกรมทาเพลงที่เขาให้มาเนี่ยให้คอ่อเวรายไป แวงหาเปิดปาร์ตี้ปักอินข้างนอกเอามาใช้นะครับอย่างที่2เลยนะที่ผมมองว่ายังไม่ต้องมีเนี่ยคีย์บอร์ดนะครับถามว่าทําไมยังไม่ต้องมีครับคีย์บอร์ดใบร íst. หรือว่าคีย์บอร์ดต่างๆที่ใช้ในการทำเพลงเนี่ยเราสามารถใช้แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดตรงเนี้ยใช้แทนตัวคีย์บอร์ดได้เราสามารถให้มันซิงก์กับตัวคีย์บอร์ดในโปรแกรมทําเพลงอัตโนมัติได้นะครับมันเซตกันได้นะหรือคนที่เล่นดนตรีไม่เป็นเล่นคีย์บอร์ดไม่เป็นเนี่ย,เ,นเ,นยเวลาเราซื้อคีย์บอร์ดใบมามีก็ไม่รู้จะกดยังไงเหมือนเดิมใช ว่าตัว C มันคือตัวไหนตัว F ตัว D ตัวโดตัวมีตัวฟาตัวซอ l อยู่ตรงไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นจะใช้เปียโนโรที่อยู่ในโปรแกรมทำเพลงเนี่ยที่เขาจําลองเป็นแบบหน้าต่างของเปียโนเนี่ยให้เราเนี่ยใช้เมาส์ในการเขียน MIDI อ่าเขียนโดยการใช้หน้าเปียโนโรแล้วก็ใช้เมาส์เนี่ยเขียนตัวโน้ตในโปรแกรมทําเพลงได้เลยก็เลยยังไม่ต้องมีคีย์บอร์ดก็ได้นะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยก็มีก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการเขียนโน้ตนะครับอย่างที่2อนะครับอุปกรณ์นั่นก็คือออดิโออินเทอร์เฟซกับไมโครโฟนครับถ้าเกิดว่าเราทําเพลงเนี่ยนะ ไม่ได้มีการอัดเครื่องดนตรีเข้าไปก็ไม่จำเป็นต้องมีออเดียโออินเทอร์เฟซก็ได้นะครับสามารถต่อตัวลําโพงเนี่ยนะครับเข้ากับซาวการ์ดของคอมพิวเตอร์ตรงๆได้เลยก็เป็นการประหยัดเนื้อย,ยังไม่ต้องมีตัวออเดียโออินเทอร์เฟซหรือว่าไมโครโฟนก็ได้เพราะเราไม่ต้องอัดร้องอยู่แล้วถูกม,ม็กส่วนใครที่จําเป็นจะต้องอัดเสียงร้องนะครับอันนี้เป็นทางเลือกอาจจะไปหาไม์ที่เป็นแบบ USB ก่อนก็ได้ไมโครเนนเซอร์ My ที่ใช้ในการอัดเสียงร้องเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือไม์ที่ต้องต่อผ่านกล่องออเดียโออินเทอร์เฟซก็คือเป็นกล่อง ตรงเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับก็สามารถร้องเพลงผ่านเข้าไปที่ตรงตัวโปรแกรมนาเพลงตรงๆได้เลยก็ประหยัดไม่ต้องซื้อออดิโออินเทอร์เฟซก็ได้แต่อนาคตน,นะครับก็จำเป็นต้องมีเหมือนกันเนอถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัปเกรดงานของเราให้มีเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นควรจะต้องอัดร้องผ่านตัวอออดิโออินเทอร์เฟส่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกสําหรับมือใหม่นะแล้วก็ต่อไปนะครับเรื่องของทฤษฎีดนตรี N T C ครับหลายคนบอกเฮ้ยจริงเหรอยุคสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับด้วยเทคโนโลยีนะครับมันสามารถสร้างขอดสร้างโน้ตโดยที่ไม่จําเป็็นต้้องรูททฤษฎีกไ มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งครับสามารถกดโน้ตกดคอร์ดนะครับตามที่เราต้องการได้เลยเพียงแค่เราพิมพ์ชื่อคอร์ดเข้าไปพิมพ์ชื่อโน้ตเข้าไปมันก็จะกดคอร์ดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้เหมาะมากๆเลยสมมติว่าเราอยากจะทําเพลง cover สักเพลงหนึ่งครับเราก็แค่ไปเปิดว่ามันมีคอร์ดอะไรบ้างเราก็เอาตัวคอร์ดนั่งเช่นตัว C เราก็เอา C มาพิมพ์เลยตัวโปรแกรมทาเพลงมันจะมีระบบอัตโนมัตินะครับที่แปลงพวกตัวโน้ตพวกนี้ที่เราเอามาเขียนหรือเอามาพิมพ์เนี่ยให้มันเป็นตัวโน้ตแบบอัตโนมัติเลยเล่นให้้เเเเราาาาแบบทันนนบะะนันนนีีลลยยย่่คคืออวมมมพพิศษกกๆะะะฉไจ เรื่องของทฤษฎีดนตรีเนี่ยมาเป็นกำแพงในการเริ่มต้นที่จะทำเพลงนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเริ่มต้นทำเพลงแค่มีคอมมีหูฟังมีแพชชั่นมีใจรักมีไอเดียมีสถานที่พร้อมเริ่มต้นทำเพลงได้เลยนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่มือใหม่ควรจะรู้เนะว่าจะไม่ต้องมีอะไรบ้างยังไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรบ้างนะครับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์กันยอะดีแล้วกันนะครับแล้วก็ใครอยากจะเรียนทําเพลงกับผมนะครับมีคอร์สเรียนทำเพลงต่างๆให้คุณได้ศึกษาไม่ว่าคุณจะใช้ Max หรือว่าใช้ว i n d o w s สามารถมาเรียนได้นะครับ ต,ตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงจบเพลงแบบมาซิงพร้อมปล่อยบน YouTube หรือว่าสตรีมมิ่งได้เลยนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะจ้ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ